สวัสดีครับผมจะมาสอนการใช้งานสมาร์ทดอร์เบลนะครับการใช้งานนี่ก็คือต้องโหลดแอปขึ้นมานะครับตัวนี้เชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับแอปที่ใช้งานชื่อ e-doorbell นะครับโหลดมาแล้วนี่ก็กดได้เลยนะครับถ้าเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วมันจะเจอขึ้นมาชื่อนี้นะครับ BLESPS นะครับครับให้ทำการกด connect นะครับ connect bluetooth success นะครับเมื่อ connect เสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอก connect เรียบร้อยแล้วให้เรากดตัวนี้นะครับกดเข้าไปทีหนึ่งจะมีช่องเสียบนะครับ found okay ตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานก็ลองกดดูDisarm นะครับตามสีนะครับสี Disarm Away Arm นะครับ Home Arm Home Arm นะครับ Status LED จะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับนะครับ Disarm ตัวนี้ทำการเชื่อมต่อกับตัวแม่แล้วคราวนี้ตัวลูกอุปกรณ์นะครับเราก็ทำการ Add นะครับวิธีการ Add ที่ปุ่มตัวเครื่องจะมีรูปหลอดไฟอยู่นะครับให้กดแช่ไว้นะครับประมาณ5วิ Start learning please trigger the sensor ก็ให้ทำการทิกอุปกรณ์นะครับ Door sensor learning succeed please edit zone name ก็จะได้มาเป็น door sensor นะครับ1ตัวนะครับถ้ามีอีกก็กดอีก Start learning please trigger the sensor ถ้าเป็นรีโมทก็กดRemote controller learning succeed. Please edit zone name. ก็จะเป็นรีโมทนะครับต่อมาก็จะเป็นกิ่งดอร์เบลนะครับ Start learning. Please trigger the sensor. Doorbell learning succeed. Please edit zone name. ดอร์เบลนะครับตัวนี้ที่แถมมาในชุดก็จะมีแค่นี้นะครับมีรีโมทมีแมกเนติกสวิตช์แล้วก็มีปุ่มดอร์เบลนะครับก็เป็นไร้สายไวเลสนะครับเอาติดตั้งหน้าบ้านได้นะครับก็จะมีเสียงร้องนะครับตัวแมกติกสวิตช์ก็สั่งงานนะครับในเมนูต่างๆการตั้งค่าตัวของดอร์เซนเซอร์ถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะมีตั้งชื่อนะครับโซนเนมชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการได้นะครับส่วน Defense Line นี่นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับ Away Arm นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ข้างล่างนะครับ Away Arm เป็น Line เป็น Away and Home Away Active เป็น Doorbell สามารถตั้งเป็น Doorbell ได้นะครับกรณีที่อยู่บ้านเราอยากถ้ามีคนเปิดประตูมาก็จะมีเสียงร้องเรากดออกไปมันจะกลายเป็นดอร์เบลตัวหนึ่งนะครับถ้าใช้เป็นอะลามก็ตั้งให้มันเป็น Active นะครับ Away Arm Line นะครับตัวนี้ครับตัวนี้กรณีถ้าเราตั้งกด Away Armเอาไว้อาร์มนะครับถ้ามีการเปิดประตูบุกลุกขึ้นมาก็จะร้องแจ้งเตือนนะครับกดปิดก็กดได้ที่ตัวรีโมทนะครับหรือจะกดตรงปุ่มข้างหน้าตัวแม่ก็จะมีให้กดนะครับเอาไว้อาร์มกับดิสอาร์มนะครับส่วนไฟปุ่มข้างหน้านี้ก็ปิดได้นะครับปิดหรือเปิดก็ได้ไม่ให้มันแจ้งเตือนนะครับส่วนดอร์เบลเราสามารถตั้งเลือกเสียงได้นะครับมีเสียงลิงทั้งหมด10แบบนะครับเราก็สามารถเลือกได้欢迎光临ถ้ามีให้เลือกนะครับอยู่ที่ใช้งานนะครับส่วนตัวนี้ใช้คลื่นความถี่433เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าเรามีพวกPIR ที่เป็นคลื่นความถี่เดียวกันเนี่ยสามารถเอามาแอดได้นะครับ
start learning, please trigger the sensor. Motion sensor learning succeed. Please edit a zone name.เซนเซอร์นะครับเป็น PAR มันก็จะเจอขึ้นมาส่วน PAR นี้เราตั้งเป็นโหมดที่เป็น Away Home นะครับตอนนี้กรณีที่เราตั้งเป็น Home ไว้ที่รีโมทมันจะมีรูปบ้านอยู่ Home Arm ตอนนี้กรณีที่อยู่บ้านตัว PAR ทำงานนะครับก็จะไม่ร้องนะครับแต่ถ้ามีใครเปิดประตูขึ้นมาก็จะร้องDisarm ครับการใช้งานปิดเปิดไฟถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดได้นะครับครับผมการใช้งานหลักๆก็มีอยู่แค่นี้เองสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้นะครับได้เรื่อยๆนะครับใช้งานก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ